จนมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าความรุนแรงประเภทแรกซึ่งเป็นประเภทหลักที่เกิดมาซ้ำๆตลอดก็ยังเกิดขึ้นน้อยมากนะครับผมคิดว่าสาเหตุปัจจัยคืออะไรผมคิดว่าต้องขอบคุณกกต.ตำรวจแล้วก็สื่อมวลชนนะครับ3องค์กรเนี่ยมีบทบาทที่ทำให้ความรุนแรงเนี่ยมันลดลงนะครับช่วยป้องกันและป้องปราบความรุนแรงได้มากนะครับผมได้ไปสัมภาษณ์แล้วก็ได้ไปนะครับติดต่อกับทั้งตำรวจและกกต.เนี่ยต้องนับถือนะครับครั้งนี้เอาจริงเอาจังมากแล้วเตรียมงานตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะมีการยุบสภานะครับมีมาตรการหลายอย่างที่เป็นมาตรการเชิงรุกและป้องกันนะครับเช่นตำรวจเนี่ยมีการกวาดล้างอาชญากรรมนะครับประกบกดดันมือปืนไม่ให้ทำงานมีการนะครับเผยแพร่นะครับลายชื่อและภาพมือปืนให้สื่อมวลชนนะครับทำให้มือปืนเนี่ยขยับลำบากมากนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการร่วมมือกับกกต.นะครับผ่านโครงการที่เรียกว่าการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ไปในพื้นที่ต่างๆเนี่ยที่รู้ว่ามีปัญหากันแน่แล้วอาจจะมีการนะครับใช้วิธีนอกรูปแบบหรือใช้ความรุนแรงเนี่ยมีการเรียกหัวคะแนนผู้สมัครมาทำความเข้าใจมานะครับมาตกลงกันปรากฏว่าได้ผลมากนะครับคือตำรวจเขาแบ่งพื้นที่ครั้งนี้ออกเป็นพื้นที่สีขาวนะครับแบ่งตามสีนะครับสีขาวหมายถึงว่าไม่มีเหตุรุนแรงไม่เป็นพื้นที่เสี่ยงถัดมาเป็นเหลืองนะครับเริ่มมีจุดที่ต้องระวังนะครับถัดมาเป็นส้มนะครับเสร็จแล้วก็แดงแดงนี่คือว่าแข่งขันกันดุเดือดแล้วอาจจะมีการใช้ความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้องหรือได้เกิดเหตุไปแล้วก็เลยเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับอย่างเช่นสมุทรปราการเป็นต้นนะครับอย่างเงี้ยก็เป็นพื้นที่สีแดงแต่ปรากฏว่าจนถึงทุกวันนี้พื้นที่สีแดงเนี่ยมีอยู่ประมาณ 6-7 เขตเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จากการไปทำงานของตำรวจเนี่ยหลายพื้นที่จากที่เคยแดงก็เปลี่ยนไปเป็นส้มหรือเหลืองนะครับอันนี้ต้องขอบคุณแล้วปรากฏว่าอีกอันนึงผมว่าสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญมากเพราะว่าให้ความสำคัญตลอดก่อติดนะครับกรณีที่มันเป็นเรื่องของเหตุความรุนแรงเนี่ยมีการรายงานอย่างปัจจุบันทันด่วนนะครับแล้วก็มีการติดตามแต่ละคดีด้วยว่าคืบหน้าไปถึงไหนผมว่าอันเนี้ยมันสำคัญมากครั้งก่อนเนี่ยพอเกิดเหตุแล้วเป็นข่าวอยู่วันเดียวแล้วก็จบไปใช่ไหมครับไม่มีการตามติดต่อแต่ครั้งเนี้ยมีการตามติดอย่างต่อเนื่องนะครับบางกรณีเนี่ยทำให้คนตกอกตกใจด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่น 2-3 วันก่อนถ้าใครจำกรณีที่นครศรีธรรมราชแล้วมีรถของผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยตอนแรกบอกว่าถูกยิงนะครับถูกซุ่มยิงจนรถระเบิดไฟลุกท่วมรถเห็นข่าวนี้ไหมครับผมดูแล้วโหตกตกใจมากเพราะนครศรีธรรมราชก็เป็นพื้นที่เสี่ยงอยู่แล้วที่แข่งขันกันค่อนข้างดุนะครับปรากฏสื่อมวลชนก็รายงานอย่างก่อติดตอนหลังเรื่องมาเฉลยนะครับกลายเป็นว่าแก๊สระเบิดคือแก๊สระเบิดเองนะครับคือผู้สมัครใช้งานมากเกินไปนะคือไม่ได้เฝ้าระวังรถของตัวเองนะครับใช้งานหนักแล้วก็แก๊สระเบิดออกมาเองจนลุกท่วมอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมคิดว่ามันก็มีบทบาทของสื่อมวลชนในการเกาะติดตรงนี้นะครับที่ช่วยลดความรุนแรงไปได้ฉะนั้นในความรุนแรงประเภทแรกเนี่ยผมจัดว่าอยู่ในระดับสีเหลืองเอาวิธีแบ่งของตำรวจมาบ้างนะครับก็คือว่ามันไม่ขาวแน่แหละประเทศไทยมีความรุนแรงในการเลือกตั้งมันไม่ได้สงบราบคาบเหมือนอีกหลายประเทศแต่เราก็ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นที่นะครับไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้หรือการเลือกตั้งมันไม่บริสุทธิ์ยิ่งทำโดยสิ้นเชิงเราไม่ได้ประสบปัญหาที่มันร้ายแรงขนาดนั้นมีความแรงอยู่บ้างนะครับในระดับที่พอควบคุมได้นะครับประเภทที่2เนี่ยนะครับผมคิดว่าน่ากลัวกว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับคือความรุนแรงเพื่อล้มผลการเลือกตั้งหรือแทรกแซงการเลือกตั้งผมคิดว่าอยู่ในระดับสีส้มตอนนี้ที่เราจะต้องเฝ้าระวังนะครับอย่าลืมว่าตั้งแต่ก่อนยุบสภาเนี่ยเราก็ลุ้นกันมากว่าจะได้ยุบสภาหรือเปล่านะครับจนมาถึงแข่งขันกันในการเลือกตั้งแล้วมีกฤษฎีกาและกำหนดวันเลือกตั้งเนี่ยท่านทราบไหมครับว่าพวกนักการเมืองเองเนี่ยหลายคนเขายังมีการพนันขันต่อในสังว่าอาจจะไม่มีการเลือกตั้งมีการวางเงินกันนะครับว่านะครับอาจจะไม่มีการเลือกตั้งวันที่3กรกฎาคมเนี่ยคือเพราะมันมีข่าวลือตลอดใช่ไหมครับหรือมันมีความตึงเครียดตลอดนะครับโดยเฉพาะบทบาทของกองทัพเนี่ยนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้สถานการณ์เนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับแล้วล่าสุดยิ่งมีการมาพูดถึงอำนาจพิเศษ
ที่แทรกแซงในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งที่แล้วเนี่ยโดยคุณชุมพลเนี่ยและนักการเมืองบางท่านมันก็เลยยิ่งทำให้มีการคาดการณ์กันว่ามันจะเกิดขึ้นอีกครั้งหรือเปล่าในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับทำให้ตัวกระบวนการเลือกตั้งเองมันไม่แน่นอนนะครับคือตอนนี้หลายคนเลยบอกว่าเรื่องใหญ่กว่าเรื่องที่แบบนักการเมืองยิงกันเนี่ยคือเรื่องที่ว่ามันจะมีการใช้อำนาจรัฐเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งครั้งนี้หรือเปล่านะครับแล้วผมคิดว่าถ้ามีการใช้เนี่ยอันนั้นแหละจะเป็นชนวนที่จะนำไปสู่ความรุนแรงประเภทที่3คือความรุนแรงในการประท้วงเนี่ยนะครับอยู่ดีเนี่ยผมคิดว่าถ้าใครออกมาประท้วงผลการเลือกตั้งนะครับไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งเนี่ยโดยที่ไม่มีสาเหตุรองรับอันเพียงพอเนี่ยผมคิดว่าจะขาดความชอบธรรมคือถ้าการเลือกตั้งเกิดขึ้นโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมการนับคะแนนโปร่งใสการผลหยิบบัตรโปร่งใสการให้ใบเหลืองใบแดงโปร่งใสเนี่ยผมคิดว่าถ้าใครมาประท้วงเนี่ยจะไม่มีความชอบธรรมเพราะสังคมไทยก็หมดความอดทนกับการบรรยากาศที่มีการชุมนุมประท้วงวุ่นวายใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าการชุมนุมประท้วงเนี่ยมันจะเกิดต่อเมื่อมันมีเงื่อนไขก็คือว่าจากบทเรียนของหลายประเทศก็คือว่ามันเกิดเพราะว่ามันมีเหตุอันเชื่อได้ว่าทำให้คนจำนวนมากเนี่ยเขาเชื่อได้ว่ามันมีการใช้อำนาจบางอย่างเข้ามาแทรกแซงผลการเลือกตั้งนะครับให้มันไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนฉะนั้นความรุนแรงประเภทที่3เนี่ยมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมันมีความรุนแรงประเภทที่2นะครับมันจะไม่เกิดขึ้นมาเองโดยนะครับเฉยๆของมันนะครับฉะนั้นจุดที่เราจะช่วยต้องช่วยกันป้องกันนะครับทั้งสังคมโดยทั่วไปกับสื่อมวลชนเนี่ยนะครับก็คือเฝ้าระวังไม่ให้มันมีนะครับความรุนแรงประเภทที่2เกิดขึ้นซึ่งถ้าทำได้แบบนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมมองไม่เห็นว่ามันจะมีการประท้วงเกิดขึ้นนะครับถ้าการเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรม